อนนี้ครับท่านผู้ชมเราก็มาถึงวัดขึ้นรถไฟนะครับซึ่งเดินทางมาจากรถไฟฟ้าใช้เวลาไม่นานเดินทางมาประมาณเกือบ800ถึง900เมตรก็จะถึงวัดเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในภายในวัดกันก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าภายในวัดยังไม่สามารถให้ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพได้เราก็จะเข้าไปดูข้างในบรรยากาศแล้วก็ถึงจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าข้างในวัดมีอะไรบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่เป็นจุดสำคัญภายในวัดต่างๆซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นนะเดี๋ยวตามเข้าไปดูแล้วก็เอาผลลัพธ์มาฝากให้ฟังนี่เข้ามาถึงพาร์ทที่นี่เขากำลังจะเตรียมจัดงานวัดงานวัดของบ้านเราแต่ไม่รู้มีวันไหนนะเสียดายจริงๆเลยที่เราไม่ได้มาอยู่ตอนคือเป็นงานวัดบ้านเขาเป็นงานวัดชินโนจิดูสิถ้าเราได้มีโอกาสมาเที่ยวงานวัดมันจะดีขนาดไหนเหมือนเขากำลังเตรียมขึ้นเต็นท์อยู่นี่นี่เก่ารัดถ่ายเก่ารัดแน่ยังมีเก่ารัดชัวร์ตามมาครับดูความคลาสสิกของวัดเขารายละเอียดดีมากเลยมุมรอยจุดรอยต่อแล้วก็ข้างต้นไม้ดิโอ้โหก็ช่องว่างใกล้เคียงกันเลยนี่เราถึงทางเข้านะครับนี่เต็นท์ดูเต็นท์เขาที่จะเปิดอากาศด้วยมีรูระบายอากาศข้างบนด้วยโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราชำระตังค์ก่อนแล้วค่อยมาดูกันตอนต่อไปเข้าไปในนะเดี๋ยวเราใส่ตังค์ก่อนคนละ300เยนเดี๋ยวค่อยเข้ามาดูกันนี่เป็นกิจกรรมหนึ่งในวัดนะครับไม่รู้คืออะไรแต่เขาเห็นเขาหมุนกันครับเขาบอกให้หมุนเข้าฝ่ามือเข้าไปทางวัดเราจะเจอความสิ้นมีหมดตรงที่หมุนจะมีให้หมด4เสาทุกเสาทุกคนก็จะเดินกลับหน้าวัดก็จะหมุนกันแล้วก็ไหว้อธิษฐานเพื่อความเป็นมงคลตอนนี้เราอยู่ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับอยู่หน้าวัดขั้นตอนของเขาก็จะมีสามารถมาทานได้ล้างมือได้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับเราก็จะเริ่มต้นจากหยิบด้วยครับตัดอุ้ยเย็นเย็นมากเลยนะวันนั้นต้องเสร็จสำเร็จแล้วครับเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมสำหรับการเชิญชมภารกิจที่วัดโอ้จะบอกว่าข้างในเก่าแก่มากแล้วก็มีความเขาเรียกว่าการเก็บรักษาที่ดีมากข้างในวัดก็จะเป็นเจดีย์ที่มองจากภายนอกที่เห็นมีประมาณ5ชั้นเป็นกระเบิดข้างบนนั้นนะที่เราเข้าไปดูมาข้างบนข้างบนจะมีชั้นบันไดที่บนเดินบนขึ้นไปครับพอเดินบนขึ้นไปแล้วจะมีเขาเรียกว่ามียอดคล้ายๆเหมือนลูกนิมิตบ้านเราแต่เขาจะไปข้างบนยอดเป็นยอดหอคอยฝังช่อนิมิตอะไรประมาณนี้อยู่ข้างบนเก็บไว้แล้วก็จะมีเครื่องรางของขลังที่อยู่ในวัดนะครับก็เราก็ไปได้อธิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็พุทธรูปที่อยู่ในนั้นก็ถ้าได้มีโอกาสเข้ามาก็เป็นเขาเรียกมาเพิ่มบุญบารมีให้กับวัดที่นี้ได้ให้กับตัวเองแล้วเกิดเป็นประโยชน์ต่อในอนาคตได้ครับเสร็จภารกิจแล้วต่อไปเราจะไปทำภารกิจอื่นต่อไปคือกินเที่ยวครับไปดูกันว่าจะพาไปที่ไหนได้หลังจากทำบุญเสร็จแล้วเราก็พักผ่อนตามอัธยาศัยของเราว่าเที่ยวของเราครับเป็นวันของเราโอิชิเดสโอิชิเด็ดกะเด็ดกะเด็ดค่ะพูดเลยพี่เอกด้วยพี่เอกโอิชิเด็ดกะเด็ด
ให้ให้อะไรโอ้ยอร่อยเนี่ยที่ได้กินของญี่ปุ่นจริงๆจากผัดสดถ้าเกิดว่าเต็ม10กี่คะแนนคะกี่คะแนนกี่คะแนนคะถ้าถ้าโกะอ่ะ7ถ้ารสชาติคนไทยนะอันเนี้ยถ้าโกะให้7หรือ6เลยอันเนี้ย6เลยแต่อันนี้เอา6นะคะ6ให้8โอเคแสดงว่าอร่อยอยู่